าการประสาทหลอนทั้งโดนทำร้ายร่างกายก็ที่บ้านก็รู้สึกเป็นห่วงจ๋ามากเลยกลัวจะแบบกลัวจะย่ำแย่กว่านี้ค่ะเขาก็เลยจ้างตำรวจตำรวจก็เลยมาจับจ๋าแล้วก็แต่ไม่ได้ดำเนินคดีค่ะตำรวจจับแล้วก็พาไปรักษาที่ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดบ้านนิมิตใหม่ค่ะค่ะจำอยู่ที่บ้านนิมิตใหม่1ปีครึ่งที่นั่นก็รักษาด้วยพระคำของพระเจ้าค่ะเขาก็สอนพระคำของพระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราแล้วก็มีความรักของพระเจ้าให้กับเราก็ให้การยอมรับให้อภัยเราแล้วก็ดีกับเรามากจำก็อยู่ที่นั่นได้อย่างมีความสุขนะคะก็อยู่ที่นั่นจำทนอยู่ที่นั่นได้1ปีครึ่งค่ะแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจริงๆพอออกจากที่นั่นก็กลับไปใช้ยาเสพติดอีกมีครั้งหนึ่งจำก็อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์นี้นะคะก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะแล้วจะทำยังไงจะหลุดพ้นดีไม่กล้าบอกใครด้วยค่ะไม่กล้าบอกพ่อแม่ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเพราะคิดว่าคงไม่มีใครเข้าใจอ่ะแล้วก็กลัวจะโดนด่าด้วยค่ะแต่ว่ามีครั้งนึงก็คิดไปถึงคนที่เคยอยู่ในศูนย์บำบัดอะค่ะที่เขาได้รับการรักษาตอนอยู่ในศูนย์บำบัดได้รับการรักษาจากพระเจ้าอะค่ะทำให้จำคิดถึงได้ว่าเอ๊ะหรือว่าพระเจ้าจะมีจริงคนมากมายได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าแล้วก็อย่างพี่น้องที่เชื่อพระเจ้าหลายคนทำไมเขามีความสุขได้โดยไม่ต้องใช้ยาเสพติดไม่ต้องเที่ยวกลางคืนไม่ต้องมีเงินเยอะๆแต่เขาก็สามารถมีความสุขได้ค่ะจุดนั้นก็ทำให้จำคิดว่าเอ๊หรือว่าพระเจ้าจะมีจริงก็ตอนนั้นสับสนด้วยค่ะมีคำถามในใจมากมายว่าโลกนี้คืออะไรความสุขที่แท้จริงคืออะไรทำไมยาเสพติดเงินทองเพื่อนฝูงการเที่ยวกลางคืนที่จำเคยคิดว่ามีความสุขมันกลับไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงแล้วตอนนั้นก็คิดนะคะว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรพอจำมีความคิดว่าเอ๊หรือพระเจ้าจะมีจริงจำก็ไปหยิบพระคัมภีร์มาเปิดอ่านแล้วพอได้รู้จักพระเจ้าแล้วเวลานั้นจำก็ได้สารภาพบาปจำยอมรับว่าจำเป็นคนบาปแล้วจำก็ได้สารภาพบาปของจำกับพระเจ้าแล้วเวลานั้นก็มีความเชื่อมั่นว่าพระเจ้ารักจำมากพระเจ้าให้อภัยจำแล้วพระเจ้าจะให้ชีวิตใหม่กับจำค่ะแล้วก็มันเหมือนเป็นการอัศจรรย์จากที่จำรักยาเสพติดมากก็เหมือนพระเจ้าก็แบบเปลี่ยนความคิดจำเหมือนจำที่เคยตามืดบอดอะไรเงี้ยพระเจ้าให้จำตาสว่างอ่ะยอมรับว่าสิ่งหลายๆอย่างที่จำเคยทำมาในอดีตเนี่ยมันเป็นความบาปจริงๆนะเนี่ยค่ะจำก็ยอมรับได้แล้วก็พระเจ้าก็เปลี่ยนแปลงความคิดของจำเปลี่ยนแปลงจิตใจค่ะจำก็ได้อธิษฐานมอบปัญหาทุกอย่างให้กับพระเจ้าด้วยก็ทั้งสภาพร่างกายทั้งอาการประสาทหลอนทั้งครอบครัวหรือว่าเพื่อนที่จำกลัวพวกเขาไม่ยอมรับเนี่ยก็อธิษฐานรู้สึกแย่ยังไงรู้สึกเสียใจอะไรบอกกับพระเจ้าให้หมดเลยเนี่ยค่ะก็หลังจากนั้นก็รู้สึกมีสันติสุขมากจำอยากจะฝากถึงผู้ชมทุกท่านนะคะที่ยังไม่รู้จักพระเจ้านะคะเวลานี้ท่านอาจจะมีปัญหาหรือว่าทุกข์ใจอะไรอยู่นะคะอยากให้ลองเปิดใจพึ่งพาพระเจ้าอยากให้ลองเปิดใจศึกษาพระเจ้าเรื่องราวของพระเจ้าดูจำคนนึงเป็นพยานแล้วก็ยืนยันค่ะว่าพระเจ้ามีจริงจากประสบการณ์ของจำที่พระเจ้าได้ช่วยเหลือชีวิตของจำมาแล้วนะคะให้จำได้มีชีวิตใหม่จำเชื่อค่ะว่าพระเจ้าจะช่วยเหลือคุณเหมือนกันทุกท่านเหมือนกันค่ะ